แรกกันนะครับ first question โอเค first question yeah นักผู้อยู่กลางเลยคุณจะได้ถ่ายรูปคุณได้คำถามแรกนะครับถามเธอว่ากว่าเราจะเรียนจบอ่ะตลอด4ปีเนี้ยปีไหนมันยากที่สุดจริงๆมันยากทุกปีครับเพราะปีหนึ่งเนี่ยผมงานเยอะมากครับช่วงนั้นจำได้ว่าโหยากมากเลยถ้าไม่ได้เพื่อนแล้วก็อาจารย์หลายๆคนน่าจะแบบผ่านมาอย่างยากลำบากครับส่วนปีสามปีสองปีสามมันจะเริ่มสบายเพราะว่ามีโควิดอย่างน้อยเราได้เรียนเราเรียนที่บ้านเราเรียนบนสนามบินก็ยังเรียนได้อย่างเดียวน่าจะเป็นข้อดีของใครหลายๆคนใช่คนเดียวผมเลยครับ so the question is in the past 4 years which years is the most difficult and what's it the first yearThe first year you have a lot of work, so it's pretty difficult, and it's the first year as well. And for the second and third years, it's a little bit easier because there's a COVID situation, and he can be at home and go to school. แล้วมันมีโมเมนต์ไหนไหมที่ในสี่ปีนี้ที่เราร่วมกับเพื่อนเราจำแล้วไม่ลืมเลยจำแล้วไม่ลืมน่าจะความช่วยเหลือนะครับเพราะอย่างอื่นไหนเรามีงานต่อเราต้องรีบกลับใช่ไหมเราก็แทบไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตมหาลัยครับเรียนเสร็จก็คือพุ่งตัวกลับบ้านไม่ก็กลับไปทำงานต่อเลยวันที่นั้นมันพูดว่าผมเป็นตัวตุ่นเรียนเสร็จก็บนกลับบ้านเลยแล้วมันเป็นกันทั้งหมดแล้วแก๊งผมมีกัน5-6คนครับที่เป็นนักแสดงพวกนั้นก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็จะมีกลุ่มชื่อพวกแบมบูนะฮะจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยแก๊งนั้นเขาบอกเฮ้ยต้องไปเรียนนะต้องไปเช็คชื่อต้องแบบเอาให้จบความครูนะหรือก็คือได้เพื่อนที่ดีด้วยแล้วก็มีความตั้งใจด้วยใช่ครับ The question is what is the most memorable thing like the most precious thing about life in college and Perk said it's the help from all his friends in college they were really helpful like because Perk don't have a lot of time and he have a lot of work so after classes he has to like go right away to work and all his friends are like always helping him with like work and likeTrying to like warn him like oh we have classes and you have to like check in on his classes and stuff. So all his friends. The name of the group is Bamboo, right? Yeah. Bamboo. Yeah, right. They were really helpful to him and supporting him due to his work as well. So he's really thankful. เรียนคณะอะไรนะครับเรียนคณะไอ้เนี่ยเราก็เก่งนวัตกรรมสื่อสารสังคมครับคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาเอกการแสดงและกำกับการแสดงครับอ่ะงั้นขอจบเลยได้กันแล้วนะครับคนคิดไหมว่าตัวเองอยากจะแบบอยากมาผ่านตัวเป็นเรื่องหลังเป็นผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามองว่าแบบไหนจริงๆผู้กำกับผมว่าก็อยากครับแต่ผมคงน่าจะอีกสักพักใหญ่เพราะต้องติดประสบการณ์เยอะน่าจะเริ่ม40แบบเนี้ยโอ้แล้ว now the question is now that you've graduated do you have any plan to become a director and he saidIt's part of the plan, but probably start at like 40, at the age of 40. ใช่แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ยังรักในความเป็นตัวเองอยู่ครับเช่นแบบการเล่นดนตรีการแสดงเราฮะก็เลยอยากจะโฟกัสกับงานของเราก่อนคือคำถามพวกนี้เป็นคำถามที่แรนดอมมาจากเราแฟนคลับเพราะว่านี่เป็นความที่หนูจบเนาะจากวันแรกบางคนเห็นเราใส่ตั้งแต่ขาสั้นเสียงยังไม่แตกดุ่มเลยตอนนั้นน่ะใช่ไหมเสียงไอ้ยิ้มดิมีเธอย้อนกลับไปวิดีโอตอนเด็กเลยนะเด็กสนมากเด็กดื้อถามหน่อยดีกว่าว่า4ปีนี้สำหรับคนที่อยากที่กำลังเรียนอยู่ว่ามีด้วยครับเรามีอะไรอยากบอกทุกคนที่กำลังสู้ในการเรียนอยู่ถึงแม้ผมจะเรียนไม่เก่งนะแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆครับที่เรียนมหาลัยอยู่มัธยมอยู่นะขอให้ชีวิตทุกคนประสบความสำเร็จนะครับตามสิ่งที่ทุกคนหวังนะครับผมอาจจะแนะนำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเยอะแยะนะฮะขออวยพรแล้วกันว่าให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างครับ So the question is there anything you want to like give advice to the fan club who are still in school? And Perk said he doesn't have a lot of advice to say, but he just want to like cheer you guys up, like encourage you guys to like become successful in the future. พี่ขอสักสองคำถามเกี่ยวกับการเรียนแล้วกันคำถามต่อไปก็คือถ้าเราเรียนจบแล้วอะเรามองไว้ไหมว่าจากนี้เราจะให้รอตัวเองไหมหรืออยากจะไปทำอะไรต่ออย่างที่บอกไปว่าน่าจะโฟกัสงานมากขึ้นนะคราวนี้เราก็ได้ทำงานที่เรารักแบบเต็มที่แล้วไม่มีโครงหลังแล้วว่าเฮ้ยเราต้องส่งการบ้านตอนไหนเลยเนี่ยมันเป็นปัญหามากเลยนะครับสำหรับการทำงานเพราะว่าแทนที่เราจะได้โฟกัสกับงานการแสดงหรือว่าเพจแล้วมันจะมีความคิดโอ้ยการบ้านกูส่งมาแต่ว
ราต้องไปเขียนรายงานแล้วต้องไปทำทีสิทธ์อะไรยากมากมันก็ความกังวลก็จะน้อยลงเนาะเหมือนเราเคลียร์ภารกิจไปแล้วถูกต้องไหมเพื่อนถามไม่ได้ยินหมายถึงว่าคำถามคือคำถามก็คือว่าพี่ทำลืมเลยไหมอ๋อแล้วมันเป็นยังไงนะครับว่า Is there anything you wanted to reward yourself now that you graduated เขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยก็โฟกัสเรื่องงานมากขึ้น He have more time to focus on his work Yeah ประมาณนี้ขอบคุณทั้งหมดนี่ครับนี่คือคนที่ซัพพอร์ตผมตลอดเซกเมนต์ดังๆไหมครับดังๆไหมครับนี่ชื่อตะบูครับโอ้โหหัวลักใหญ่โอเคงั้นขอถ่ายรูปก่อนจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้ถ่ายรูปก่อนครับตะก้องหนักคนไหนยกมือเลยครับตรงกลางเลยนะที่วัดตรงกลางเลยครับยืนให้กันแล้วขยับไปไหนกลางขยับนิดนึงครับขยับลงบนขึ้นหน้าประมาณ2ก้าวได้เลยค่ะเข้างี้เลยลูกโอเคครับโอเคถ้ากดไลค์หน่อยถ้าพี่จะคลาสสิกเลยนะเอางี้ขอถ้าเขาล็อกกลุ่มได้ป่ะขอ1ท่าถ้าเอาไว้ไหมพี่บอกกันได้ลูกขอถ้าล็อกกลุ่มเลยขอเข้าสไตล์เราเลยพร้อมไหมหนึ่งมีไหมครับถ้าติดเรียนของเราเอาไปเพื่อนนะโอเคยังไงคิดเลยคิดเลยใช่ไหมใช่ไหมฮะกูคิดกูเป็นชาวล็อกชาวล็อกแต่ชาวล็อกนะชาวล็อกเพิ่มลักษณะของเขาขอบคุณนะครับมีวิดีโอนะครับสั่นมือเลยสั่นมือเลยชาวล็อกสั่นมือเลยสั่นมือเลยและที่มาบอสกับเพื่อนเขาครับริมาเอาล่ะคุณเพิร์ดพูดไปประมาณนึงแล้วเราให้เพื่อนคุณเขาคุณไหมต้องขอบคุณนะอย่างที่บอกไปว่าทุกคนเนี่ยคือส่วนสำคัญที่ทำให้ผมเรียนจบถ้าไม่มีทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่จบแน่แน่ Without all these people we would never make it to graduation คอยช่วยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยตามงานเรานะครับมีชื่ออะไรยังไงกันบ้างครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อแบมบูค่ะแบมบูสันนะเนี่ยชื่อเนยค่ะพี่เนยครับเป็นครับพี่เซ็ตครับเป็นกิ่งด้วยคุณเนี่ยโอ้สักหน่อยไหมขอไม่ต้องหมดอยู่ในเต้นแน่นอนครับชื่อไอค่ะชื่อไอครับอาจอยครับอาจอยเซฟค่ะเซฟครับอาจารย์กายเขาใครเขาใครนะครับเอาผมไปกับเพื่อนเขาอีกครั้งนึงนะครับเย็นนี้คนไหนพูดเก่งสุดพูดเก่งสุดเหรอครับใครเขาไม่ใส่ตาเพื่อนคนไหนพูดเก่งสุดนี่ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วคนไหนพูดน้อยสุดพูดน้อยสุดก็จะกายอ่ะงั้นไม่กายพูดครับโอเคกายนี่นะกายนี่ข้างเพื่อนเลยอ่ะตรงนั้นเลยเออพูดได้ทุกอย่างเลยไม่มีใครบังคับตลอด4ปีที่ผ่านมาที่เราประคับประคองและเป็นวิญญาณมังหมีในตัวเอามังหมีด้วยโอเคมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนไหมครับดีใจที่เรียนจบได้แล้ว I'm happy for you to make it to graduation หลายรอบเลยครับผมก็เพื่อนเยอะอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จมากๆขอให้ยิ่งสิ่งใดขอให้สมปรารถนาอาชีพไม่เป็นไรเลยมีคนไหนที่พูดเก่งสุดให้เขาพูดสักหน่อยแบบคุณแบงค์ครับอ้าววันนี้เราอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนบ้างเอาดีๆนะเพื่อนตั้งใจทำอยู่นะได้นะจบแล้วขอให้ตั้งใจทำงานที่อยู่ในวงการต่อไปนะจริงๆกับมันได้แล้วต่อไปนี้ไม่ต้องมาหนักเรื่องเรียนแล้วนะโอ้ปรบมือด้วยครับ Congratulations to Perth and now that you can fully focus on your work ขอได้อย่างนึงให้ตบมือให้ทุกคนหน่อยได้ไหมครับเอาล่ะเข้ามาอีกเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันหลังใหม่แล้วกันนะครับอ่ะให้เพื่อนๆพักก่อนหน่อยก่อนหน่อย
ุ้ยนี่คือพลังของความรักของเพื่อนไหมครับแต่ไม่ชอบภาพเตรียมตัวนะรู้แล้วก็ไปเห็นจบไวกับเพื่อนนี่แหละที่บอยที่ตรงกลางเนี่ยครับเพื่อนๆเนี่ยลองบูมรอบๆไปได้ไหมกอด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 แล้วก็ก้มเออกอดนะกอดนะเก็บภาพ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 เออจบแล้วจบแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคนเกณฑ์ครับคนเกณฑ์ครับเรียบร้อยครับพิธภาพของเพื่อนครับขอบคุณจ้าจริงๆก็ไม่ได้ใหม่แต่พวกเราจบแล้วโว้ยนี่มานี่มานี่มาโอ้โหขอเล่นดีเล่นดีต้องคุณลองพูดด้วยไม่ยินพูดด้วยกำลังเมาส์กับแม่แม่บอกว่าผมแม่ไม่คิดเลยนะว่าเพิร์ทจะมีวันนี้ได้วันจบทั้งทีต้องให้ขึ้นแล้วปัดโชว์เต้นแล้วเพลงนี้เดี๋ยวสองคนไม่ได้ครับมีคนที่เติบโตไม่ใช่อีกคนหนึ่งด้วยเด็กนี้ต้องรับน้องกันด้วยครับนี่เดี๋ยวเสียพอกันขึ้นมาต้องร้องเพลงอ่ะเสียซาเสียกูเทินเพี้ยนแล้วตอนนี้กูเทินเพี้ยนแล้วกระจกก็เอาหาตลอดเลยคนโอ้โหเต็มเลยเลยนึกหมอก่อนที่พูดด้วยเนี่ยครับให้อวยพรดีกว่าเริ่มต้นจากพี่กันพูดมาถึงแล้วพี่กันก่อนดีกว่าพี่กันก่อนเลยครับอวยพรเพื่อนหน่อยผมไม่เป็นไรนะจริงๆแบบว่าเธอจะเป็นน้องคนสุดท้ายแล้วที่แบบว่าเรารู้จักแล้วเราเติบโตมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าเฮ้ยหนึ่งคือแบบว่าตอนแรกรู้สึกที่เราผมมาหามาโอ้ยเนี่ยก็แบบว่าเฮ้ยเหลืออีกคนนึงเหลือเธออยู่อะไรเงี้ยตอนแรกแบบว่าไม่คิดว่าจะจบเอาจริงกูคิดว่ามันไม่จบหรอกแต่ว่าเราลุ้นให้กำลังใจอยู่ตลอดแล้วก็แบบว่าอยู่ได้กันมาตลอดก็เห็นทุกก้าวที่มันยิ่งใหญ่ของเธอจริงๆเราเห็นแบบว่าตั้งแต่แบบโทษนะผมมันยังเกียนอยู่ตั้งแต่ตอนแบบว่ายังใส่ชุดนักบอลอยู่อะไรเงี้ยแล้วทุกปีน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่แบบว่าหนักๆเยอะมากทั้งเรื่องที่ดีมากๆจนถึงเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเอฟเฟกต์ต่อจิตใจน้องมากๆผมพี่แป้นแล้วก็อีกหลายคนอยู่ข้างๆน้องมาตลอดผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนตรงนี้ก็อยู่กับน้องให้กำลังใจน้องมาตลอดวันนี้เป็นอีกวันนึงที่แบบว่าอยากจะบอกจริงๆว่าคนที่เขาอยู่ข้างๆพวกกูดีใจกับมันวันนี้แบบเพิ่งเวิร์กช็อปเสร็จมาแล้วก็แบบว่าขอเขามาหาเลยก่อนจริงยินดีด้วยน้องพี่คุณแม่พี่ชายมากรักมากกันเซ่ Her is the youngest in the group and he always think that her will never make it to graduation and so today he finally make it so he's really happy for her พอแล้วต่อด้วยพี่แปลนครับยังไงสิเฮ้ยเขินเราก็เหมือนที่กันไอ้การมาคุกเลยครับก็อยู่กันมาตั้งแต่แบบเก่งๆสามพันนะตอนนักเรียนแหละแล้วผ่านอะไรมากันเนั่นแหละครับก็รักมันเหมือนท้องนะครับผมก็ภูมิใจกับทุกความสำเร็จของมันอยู่แล้วครับไม่รู้จะพูดอะไรก็อยู่กันนั่นแหละสองคนนี้ทำให้ผมเติบโตมาเป็นอย่างทุกวันนี้ครับผมใช้ชีวิตอยู่กับทั้งพี่แปนพี่กันมาโอ้โหนานมากเลยตั้งแต่78ทำได้เขาสอนอะไรหลายๆอย่างผมมากเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตทุกอย่างถ้าผมไม่มีสองคนนี้ผมก็อาจจะไม่มีวันนี้ครับโคตรรัก
ไม่รู้จะพูดอะไรเขินมากเลย Plan said Pert is like his real brother and he really love him have nothing to say just like real love true love and Pert said he looked up to this too like a role model so yeah they just like I just like love this too so much ว้าวเพื่อนๆครับเขามากันแล้วอยากให้เขาร้องเพลงไหมร้องไหมสักนิดนะสักนิดเดี๋ยวลงนะไอ้ผมผมนั่งมอเตอร์ไซค์มาของพี่นิดเดียวลงนิดเดียวลงขอพี่ตีนั่งขึ้นได้ไหมพี่ตีนั่งขึ้นอีกตอนนี้พบเจอคนที่เข้าใจชีวิตต้องทำยังไงฟ้าก็คงไม่สดใสแค่เป็นแค่ตัวเดียวทำยังไม่ได้หางไปช่วยร้องหน่อยช่วยร้องหน่อยทุกครั้งที่คุยขอให้เธอไม่รักฉันรบกวนภาษาเธอสิเคยแบบนี้ฉันไม่เป็นไรนี่มันใช่ใช่ไหมที่เรียกว่ารักเสียงมาเสียงมาโอเคโอเคโอเคเข้างานนี้ทำไมไม่มีสคริปต์อาจจะเพิ่มอีกคนนึงอ๋อใช่กำลังมาเลยได้ข่าวว่ามาถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้พี่การกับพี่แปนพักแป๊บนึงเนาะดีดีเลยต่อมาที่ก่อนนะต่อมาที่ก่อนนะเขาแซวผมเลยยังไม่ได้มาไม่ฟังเพลงด่วนโอเคโอเคครับเอาไม่ติดครับ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 อันนี้เสียงเพ้อเหรอเออคือบอกว่าบอกว่าปลดล็อกสกินหูทองคำเลยนะเมื่อกี้โอ้ยธรรมดาไม่เกินจริงไม่เกินจริงไม่เกินจริงอะพี่มาร์คกับพี่ปาแปงครับผมเริ่มจากพี่มาร์คก่อนเลยครับวันนี้อวยพรแสดงความดีหน่อยครับก็เอามาวางกล่องนะไปไหนเอาวางใกล้ๆอ่ะเราก็ยินดีด้วยครับพี่ชายก็เรียนจบแล้วครับผมต่อไปก็ตั้งใจทำงานนะครับผมไปชวนไปกินข้าวเช้าไปทำไมยินดีด้วยยินดีด้วยก็ขอให้ประสบความสำเร็จชีวิตแล้วก็มีคนรักเยอะครับผมในการทำงานต่อไปครับผมครับก็ดีใจกับเพิร์ดมากครับเพราะว่าคือเพิร์ดเป็นน้องคนหนึ่งที่ผมรักมากคนหนึ่งมากที่เกี่ยวมาไปหาเราไปดูดีมากมาดูบอลพอจริงๆรักคู่ครับดีใจกับเธอมากๆครับแล้วก็ยินดีมากๆเลยครับแล้วก็มีเห็นแบบภาพแฟนคลับที่รักเห็นมากๆอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าแบบปลื้มใจแทนครับไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องร้องตามก่อนได้ดีเนาะสองคนนี้น่ารักกับผมตลอดนะทั้งไอ้บ้านที่เป็นน้องรักผมมากๆแล้วปีหน้าจะจบผมไปแน่ๆไปแต่เช้ายังยินเลยคุณสัญญาพูดแล้วไอ้พูดแล้วพูดอยู่ซัพพอร์ตเลยจริงตัวแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ผมไม่สัญญาพี่แปงก็น่ารักมากผมแรกผมเข้าค่ายมาใหม่ๆมีพี่แปงชวนคุยตอนถ่ายซีรีส์ทำให้บรรยากาศแบบดีขึ้นทำให้เราสนิทกันมากขึ้นก็เพราะว่าสองคนนี้ครับครับเหมือนเป็นงานตัวเองไงไม่รู้นะขอให้ทั้งพี่ชายแล้วก็น้องชายประสบความสำเร็จทุกอย่างขอให้มีการสัมพันธ์กันแล้วก็ให้จบฮะก็ได้ใช้จบเป็นคนที่เราเป็นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามามากนะครับมีใจอ่ะคือผมให้พี่ได้ทั้งวันคือว่าคืนนี้กูไปซ้อมต่อที่แพ็คไปกูเลยจะชอบกิน
กับพรุ่งนี้ก็เจอกันอ๋อโอเคตายไปแล้วเหรอเฮ้ยไม่อยู่ได้อยู่ได้อ๋ออันนี้เป็นของฝากผมนะผมนะไม่ได้จบบ้านตั้งเราจะบ้านเลยตั้งใจซื้อมาให้ขอบคุณครับใส่ให้ดูหน่อยดูแบ๊วเลยทีนี้ทำกับพี่ชายมาเมื่อกี้ก่อนต้องบอกว่าหลังเวทีเรามีซอฟต์กันเอาไว้โอเคเจอเบิร์ดนะเอาพร้อมยังรักใครรักใครเบิร์ดรักใครรักใครเบิร์ดรักใครเบิร์ดชื่อหน่อยรักใครรักใครบอกมานะรักใครรักใครนี่เป็นตลกแน่ให้เราเลยรู้มาดูวิวไปตลกกลายขึ้นมาพร้อมกันบันไดแหวนมันได้สองคนไปพักก่อนเนาะรักใครรักใครตอบว่ามาร์กแปลงนะรักใคร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 ปีนี้กับเขาพูดได้จ้าขอบคุณครับสรุปคือมาร์กคือไม่ได้มีเพื่อนจริงนะเนี่ยคือไม่จริงเพิร์ดครับเราคุยกับคนรักของเพิร์ดแบบแต่ว่าจะออกแล้วเดี๋ยวเราจะให้มันใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นดีไหมโคสต์เพิร์ดมากขึ้นดีไหมเราขอเป็นแจกรางวัลจากการแรนดอมเลขที่นั่นโอเคจริงทาน we gonna randomly selected seat number เป็นจากที่นั่งก่อนครับเป็นที่นั่งก่อนให้เขาดื่มน้ำก่อนแป๊บนึง We gonna random number starting from 1 to 780 and that will be good มาตรงกลางเลยเป็นช็อตครอบครัวแล้วมาครับอยากให้อวยพรเพิร์ดผ่านมาเป็นอย่างที่มาม้าบอกเนาะมาโอนใจรักเพิร์ดจริงๆแล้วก็จะเป็นเด็กดีสิ่งที่เธอทำมาชอบกระตันยูทำดีที่สุดแล้วนะจำไว้นะว่าไม่ว่าที่การที่เธอทำไม่ควรนะปกมือไม่ได้งั้นกรี๊ดได้กับความรักของแม่และลูกได้ครับสิกรี๊ดมาอยากจะบอกว่าแม่คนนี้ที่โคตรเก่งเลยครับโคตรอดทนโคตรดูแลผมดีมากเลยตั้งแต่เด็กนะเขาสู้มาตลอดเหนื่อยมาตลอดเลยจะขอบคุณจากใจไม่รู้จะพูดอีกครั้งไหมขอบคุณแม่นะครับแม่ปุ้ยค่ะเดี๋ยวตอนนี้แม่ยืนตรงกลางกับเพิร์ดเลยครับเดี๋ยวขอเป็นหันหน้าให้เลยทีครับเราถ่ายกับแฟนคลับไปด้วยกันมาขอตากล้องด้วยครับช็อตแรกนะฝากพี่ดินแดงเปิดไฟเคลียร์ให้ด้วยครับมาเลยช็อตแรกก่อนนะครับแล้วก็ช็อตต่อไปเดี๋ยวจะมีญาติสำคัญของน้องเอิร์ธมาร่วมงานด้วยถ่ายรูปช็อตต่อไปคนผู้ร้ายก็ได้ครับต่อไปโอ้ผมว่าชูมือเลยมันจะได้ชัดชัดเห็นความรักของเราแบบเพิร์ธแล้วก็แม่นะครับขึ้นได้เลยครับขึ้นได้เลยยิ้มนะครับยิ้มไปนะครับยิ้มไปโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับ Perth mom said she would like to say to her that all the thing that he's been doing all that he is the best already the best that he is โอเคหนึ่งสองสามเราเย่นะ one two three yeah one two threeสมัยเป็นโมเมนต์ระหว่างแม่กับลูกแล้วก็แฟนคลับนะครับแล้วก็วันนี้มีตาหูกับลูกพี่ลูกน้องคนสวยมาด้วยครับปรบมือต้อนรับด้วยจ้ามาเลยครับเป็นช็อตครับมาร่วมงานแล้วพี่ไปถ่ายรูปเลยครับมาช็อตเดิมครับช็อตเดิมตาหูด้วยนะครับโอ้บ้านนี้คนน่าตาดีกันทั้งครอบครัวเลยขึ้นเวทีเลยครับเป็นช็อตนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากเธอเพื่อนๆในวงการบันเทิงรอขึ้นไปทีเลยครับทุกคนเลยนะครับเ
ยินไปนะครับยินไปนะครับชูมือไปก็ได้ครับโอเคประกอบบรรยากาศไว้โอเคยินไปนะครับเห็นครับใครจะมองทำไมสำคัญฉันรับรู้เธอได้ในใจเธอจะเป็นคนธรรมดาในความคิดใครจึงเห็นมาเหมือนอยากให้มั่นใจว่ามันคงคนที่ยังรักได้ทุกอย่างจะไม่ทิ้งเธอไว้บนไหล่ทางทางที่เราเดินไปด้วยกันนี่คือความรักที่ฉันให้กับคนที่พิเศษไม่ได้พิเศษแค่ให้เธออุ่นใจได้ยินนานฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนี่คือใจฉันที่ไม่เคยต้องการให้คนอื่นให้ทุกวันคืนเท่าที่เธอพอใจไม่เสียดีกว่าสิ่งใดคือฉันไม่มารักเธอก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญมันเป็นความทรงจำดีๆของกันและกันนะครับผมเคยพูดครับตั้งแต่เด็กว่าต่อให้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ต่อไปนะคนจะไปชอบคนอื่นไหมเนี่ยขออย่างเดียวแค่อย่าลืมความทรงจำที่ดีที่เราอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วผมเข้าใจได้เลยไม่เคยไม่เข้าใจเลยแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารักกันนะครับเป็นกำลังใจดีๆที่คอยทำให้ผมอยากทำงานตรงนี้ต่อไปโอ้แล้วไม่ร้องไห้ไม่ถือว่าไม่รู้จะพูดไง